ื่อน้ำหอมตีข่าวคิลิยันเอ็มปัปเป้หัวหอกดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมเป็นผู้เล่นค่าเหนื่อยสูงสุดของปารีสแซงต์แชร์แมงหากสลัดน้ำหมึกขยายสัญญาฉบับใหม่ว่ากันว่าน่าจะสูงถึง50ล้านยูโรเลยทีเดียวและยังเป็นแข้งที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วยคิลิยันเอ็มปัปเป้กองหน้าดาวรุ่งของปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดของแพ้แชร์แซงหน้าเนย์มาร์หัวหอกชาวบราซิลจากการเปิดเผยของเอลปาอิสสื่อชั้นนำในดินแดนน้ำหอมดาวยิงเลือดเฟรนช์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดและนั่นทำให้สโมสรต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอ็มปัปเป้โดยว่ากันว่าแพ้แชร์พร้อมมอบสัญญายาว5ปีและค่าเหนื่อยฉบับใหม่น่าจะมีมูลค่าสูงถึง50ล้านยูโรหรือราวๆ 1,950 ล้านบาทต่อฤดูกาลสูงกว่าของเก่าที่ได้รับอยู่ที่18ล้านยูโรหรือราวๆ702ล้านบาทต่อซีซั่นเท่านั้นทั้งนี้หากแซงต์แชร์แมงมอบสัญญาฉบับดังกล่าวให้จริงๆจะทำให้เอ็มปัปเป้ซึ่งตะบันไป39ประตูจากการลงเล่น43เกมในทุกรายการให้กับต้นสังกัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากลายเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเสืออังกฤษรายงานเนย์มาร์กองหน้าค่าตัวสถิติโลกปารีสแซงต์แชร์แมงปฏิเสธในการลงเล่นให้กับเปเชอีกต่อไปเหตุต้องการย้ายสังกัดให้ได้สำหรับดาวเตะทีมชาติบราซิลตกเป็นข่าวการย้ายทีมตลอดซัมเมอร์นี้โดยหวังว่าจะย้ายกลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัดเก่าเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในกรุงปารีสได้รวมถึงมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยโดยทางแปร์แชร์ที่ทนพฤติกรรมในความไม่เป็นมืออาชีพของเนย์มาร์ไม่ไหวทั้งการกลับมารายงานตัวไม่ตามกำหนดรวมถึงชอบให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเจ้าบุญทุ่มอยู่ตลอดก็พร้อมที่จะปล่อยตัวดาวเตะผู้นี้ออกจากทีมเช่นกันทว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทัพอซูกาน่าแต่อย่างใดแต่ล่าสุดเดลิเมลสื่อดังของแดนผู้ดีระบุว่าแข้ง27ปีได้แจ้งไปยังสโมสรว่าตนเองจะไม่ขอลงสนามให้กับแปร์แชร์เพื่อกดดันให้กับทีมปล่อยตัวเขาออกไปก่อนซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นแปร์แชร์ออกลูกเขี้ยวไม่คิดปล่อยเนย์มาร์ให้ย้ายทีมแบบง่ายๆแม้เจ้าตัวจะมีปัญหาเยอะล่าสุดปักป้ายขายไว้แพงกระฉูดถึง300ล้านยูโรสำนักข่าวเลกิฟรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสไม่คิดจะให้เนย์มาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลได้ย้ายออกจากสังกัดง่ายๆโดยปักป้ายค่าตัวแข้งรายนี้ไว้ที่300ล้านยูโรหรือราวๆ 1,500 ล้านบาทเนย์มาร์ซึ่งย้ายมาจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาแห่งลาลิก้าสเปนเมื่อปี2017ด้วยค่าตัวสถิติโลก222ล้านยูโรมักตกเป็นข่าวเตรียมย้ายหนีไปแอชเชเนื่องจากไม่มีความสุขกับทีมขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งแดนน้ำหอมแสดงทีท่าว่าไม่ง้อแข้งรายนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามแปร์แชร์ไม่มีความจำเป็นประการใดที่จะต้องขายเนย์มาร์ออกจากทีมแถมตัวนักเตะยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดไปจนถึงปี2022นั่นหมายถึงว่ายอดทีมลีกน้ำหอมถือไพ่เหนือกว่าและสามารถคุมสถานการณ์ได้ตามใจชอบทั้งนี้มีข่าวว่าต้นสังกัดเก่าบาร์เซโลนาและคู่ปรับร่วมลีกสเปนอย่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกำลังอยากได้ตัวเนย์มาร์ไปร่วมทัพอยู่